มาดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างนะคะคุณผู้ชมอีลอนมัสได้กล่าวหาผู้พิพากษาสูงสุดบราซิลนะคะว่าพยายามทำลายประชาธิปไตยหลังจากที่มีคำสั่งระงับเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ทันทีท่ามกลางความพยายามการจัดการปัญหาการเผยแพร่ข่าวลวงและข่าวปลอมค่ะผู้พิพากษาศาลสูงสุดบราซิลสั่งระงับการใช้งาน X ในบราซิลทั้งหมดทันทีไปจนกว่าสื่อสังคมออนไลน์แห่งนี้ซึ่งมีชื่อเดิมคือ Twitter จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลทั้งหมดและจ่ายค่าปรับพร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่กำกับดูแลโทรคมนาคมบราซิลดำเนินในมาตรการที่จำเป็นค่ะเพื่อที่จะยุติการให้บริการของ X ในประเทศภายใน24ชั่วโมงนอกจากนี้เขายังขู่ด้วยนะคะว่าจะมีการปรับเงิน 50,000 เรียลหรือว่าประมาณ 300,000 บาทกับผู้ที่ยังคงใช้งาน X ในบราซิลผ่านวิธีการอื่นๆด้วยค่ะโดยปัจจุบันมีคนที่ใช้งาน X ในบราซิลมากกว่า22ล้านคนคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่อีลอนมัสก์เจ้าของสื่อสังคมออนไลน์ X ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลที่ขอให้มีการแต่งตั้งตัวแทนทางกฎหมายของบริษัทคนใหม่ขณะที่มัสก์ก็ออกมาแสดงความไม่พอใจผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าเสรีภาพในการพูดเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยและผู้พิพากษาในบราซิลกำลังทำลายสิ่งนี้เพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่างมัสก์กับทางบราซิลเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนค่ะหลังจากที่ผู้พิพากษาคนดังกล่าวสั่งระงับบัญชีการใช้งาน X ในหลายสิบบัญชีเนื่องจากเผยแพร่ข่าวลวงข่าวปลอมโดยหลายบัญชีเป็นผู้สนับสนุนจาอีโบโซนาโรอดีตประธานาธิบดีที่มีแนวคิดขวาจัดซึ่งพยายามบั่นทอนความน่าเชื่อถือของระบบการเลือกตั้งของบราซิลที่เกิดขึ้นหลังแพ้ศึกเลือกตั้งตั้งแต่ปี2022ค่ะ